สวัสดีครับฟินเทรนเนอร์จากทั่วประเทศเลยนะครับผมนะครับนรินทร์ลิ้มเล็งเลิศนะครับเป็นฟินเทรนเนอร์นะครับตัวแทนจากบริษัทสหพานิชนะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับโครงการฟินดีที่บริษัทสหพานิชของเรานะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถไปปรากฏตัวเข้าไปในซูมแบบเรียลไทม์พร้อมกับทุกท่านได้นะครับแต่ก็ได้อัดคลิปเอาไว้ล่วงหน้านะครับยังไงก็เดี๋ยวมารับฟังกันเลยนะครับเชิญเลยครับกิจกรรม SP Findy Happy Life บริษัทสหพานิชเชียงใหม่จำกัดบริษัทสหพานิชเชียงใหม่นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงมีบริการหลังการขายและอะไหล่ที่ทันสมัยนะครับให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้สโลแกนบริการเป็น1คุณภาพเป็นเลิศนะครับปัจจุบันมีพนักงานประมาณ600คนนะครับบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงินของพนักงานโดยการปลูกจิตสำนึกในการออมนะครับการตระหนักถึงการออมอย่างมีวินัยและการใช้จ่ายอย่างถูกวิธีรวมถึงการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและนำเงินที่เหลือไปออมหรือสร้างรายได้เพิ่มสำหรับโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์นะครับคณะกรรมการมีด้วยกันทั้ง4ท่านนะครับคือคุณนรินทร์คุณทัศทรวงคุณภักพรคุณธิวากรนะครับแล้วเราได้มีการคัดเลือกฟินเทรนเนอร์มา20ท่านมีการประชุมวางแผนทุกสัปดาห์นะครับผ่านโปรแกรม Zoom มีสมาชิกรวมทั้งบริษัททั้งสิ้น165คนนะครับกิจกรรมนี้ถูกประกาศเป็นนโยบายของบริษัทสำหรับจุดเด่นของ SP Findy Happy Life ของเรานะครับกิจกรรมของบริษัทสหพานิชนะครับจะเน้นเป็นกิจกรรมที่มีความดึงดูดความสนใจนะครับสามารถทำกิจกรรมเพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆนะครับเน้นเป็นการกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับร่วมกันระหว่างแผนกนะครับภายในแผนกและทำกิจกรรมระหว่างบุคคลแต่ทั้งนี้แล้วนะครับก็จะเน้นในรูปแบบของ New Normal แล้วก็เน้นความปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับจุดสำคัญนะครับคือผู้บริหารระดับสูงจะตั้งโครงการนี้เป็นนโยบายของบริษัทและเปิดโอกาสและเป็นผู้ผลักดันให้พนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงเดือนธันวานี้นะครับแล้วก็เราได้มีการวางแผนกิจกรรมสำหรับในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมถ่ายคู่กระปุกออมสินนะครับแล้วก็สร้างกระแสการออมผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับกิจกรรมการประยุกต์นำเอาฟินดีไปใช้กับครอบครัวนะครับตรงนี้จะเป็นการประกวดสนเทศนะครับกิจกรรมฟินดียี่เป็งรำลึกนะครับก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของทางโซเชียลมีเดียนะครับที่เรานำธีมของกิจกรรมฟินดีมาพ่วงกับเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลยี่เป็งรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลนะครับทั้งนี้แล้วนะครับก็ยังเข้าเกณฑ์เดิมนะครับที่จะต้องเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมระหว่างแผนกนะครับและการรักษาความปลอดภัยช่วงของโควิด-19กิจกรรมที่4นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับของขวัญนะครับแนวฟินดีนะครับเป็นไอเดียของขวัญต่างๆตอนนี้กิจกรรมนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับนอกจากนี้แล้วนะครับช่วงระหว่างที่เรามีการทำกิจกรรมก็มีการให้ความรู้ประจำสัปดาห์นะครับเป็นการให้ความรู้ผ่านไลน์กลุ่มนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ
เราก็จะมีการให้ความรู้ผ่านทางช่องทาง Zoom นะครับในเดือนมกราคมนะครับเราจะเริ่มมีกิจกรรมใหม่นะครับคือกิจกรรมบทบาทสมมุติเรื่องของการบริหารการเงินนะครับโดยจะกำหนดตัวละครขึ้นมาแล้วให้แต่ละแผนกจับฉลากนะครับเพื่อที่จะเลือกตัวละครนั้นมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินแล้วก็ช่วยการวางแผนทางการเงินให้ตัวละครดังกล่าวแล้วก็นำเสนอผ่าน Zoom ออนไลน์ครับสังเกตว่าทุกกิจกรรมของเรานะครับจะเน้นตอนจบที่ว่าจะต้องปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องสนุกแล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันจากหลายๆคนและเป็นการแข่งขันกันระหว่างแผนกนะครับเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบหนึ่งในบริษัทเลยนะครับท้ายสุดนะครับผู้บริหารก็จะต้องมีส่วนร่วมสำคัญนะครับในเรื่องของกิจกรรมฟินดีนะครับสารจากผู้บริหารมีความสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าทีมงานมีความตั้งใจแต่ว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับไม่ได้เห็นความสำคัญกิจกรรมก็ยากที่จะเกิดนะครับแต่ถ้าผู้บริหารระดับสูงไฟเขียวแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆก็จะเกิดได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของฟินดีสหพาณิชย์นะครับครับขอบคุณครับ